ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับทางช่อง Speed Channel Television 691นะครับตอนนี้เราก็อยู่3คนครับเบรกนี้แน่นอนครับยังเปิดรับ SMS แล้วก็รับสายจากทางบ้านเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสาร Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูจเรียดคู่นักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อันนี้เรามีเพิ่มมาอีกหนึ่งนะฮะ GLP จริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยเปิดรับอยู่ตลอดเวลานะครับผู้ชมที่สนใจใครที่เป็นผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ต่างๆนะครับเราจะเปิดรับสปอนเซอร์นะครับได้เลยเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปครับใครที่อยากมีสินค้าสุดน่าสนใจครับผมที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์หรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยผลิตภัณฑ์ทั่วไปดูแลรถหรืออุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์ต่างๆจะเข้าเอาเข้ามาให้เรารีวิวก็ได้ก็เราก็ยินดีนะครับก็สนับสนุนกันไปแลกเปลี่ยนรวมทั้งต้องบอกว่าบรรดาร้านตกแต่งรถจักรยานยนต์ถ้าเกิดติดต่อเราเข้ามาสนใจให้เรามาทำสกู๊ปที่ร้านแนะนำร้านแนะนำมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นเราเป็นสื่อกลางที่ทำให้คนที่ใช้รถ2ล้อได้รู้จักกันได้รู้จักก็ยินดีสถานที่ต่างๆในการตกแต่งรถจักรยานยนต์ก็ติดต่อเข้ามาได้ร้านมอเตอร์ไซค์ร้านแต่งทั้งหลายหรือมีโปรดักต์มีสินค้าอะไรน่าสนใจเอามาให้เรารีวิวก็ติดต่อเข้ามาได้เรื่องเงินยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเราพูดกันทีหลังครับใช่จริงๆแล้วก็อยากจริงนี่ก็วันพุธแล้วนะใกล้แล้ววันเสาร์แหมเสาร์อาทิตย์ย้ำอีกทีนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเกิดใครว่างนะครับก็ร่วมทริปกับเราก็ได้หรือว่าจะไปเจอเราระหว่างทางก็ได้หรือบรรดากลุ่มค้าขับต่างๆที่ที่ไบค์ไบค์ขับต่างๆที่ขี่รถจักรยานยนต์กันอยู่ระหว่างทางที่เราไปนะครับก็ไปเจอกันได้ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าจะเป็นร้านค้าร้านจักรยานยนต์ร้านขายของแต่งได้หมดพักเราไปแวะพักเพราะหลังที่เราไปเราไปพร้อมทีมงานเราก็จะถ่ายทำรายการไปด้วยแล้วก็เอาหมออากาศในรายการ Speed Rider นี่แหละในช่วงต้องบอกว่าเราเตรียมเทปอันเนี้ยเดินทริปการเดินทางเนี่ยก็จะเป็นเทปในช่วงที่ปีใหม่ที่เป็นวันหยุดพอดีจะได้ไว้ให้ผู้ชมได้ดูกันพอปีใหม่เราก็จะไปออกทริปกันจริงๆอีกครั้งหนึ่งครับใช่จะมีทริปสับเซิร์ฟมีทริปใหญ่อีกทีนึงอันนี้เป็นทริปที่ใช่ทริปใหญ่นี้ก็บอกเลยว่ารับสมัครอันนั้นเป็นเรื่องเวลาต้องบอกว่ามีข่าวดีแน่นอนช่วงปีใหม่นะครับวางแผนงานไว้แล้วน่าจะเป็นหลังปีใหม่ใช่ไหมหลังปีใหม่ให้ปีใหม่ให้กลับบ้านไปอยู่ครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก่อนกลับมาแล้วยังมีเวลาเหลือก็เดี๋ยวเรามีทริปที่เปิดให้ทุกคนบอกได้มาเจอกันหมดว่าทริปนี้ทั้งเส้นทางการเดินทางที่พักของรางวัลต่างๆสปอนเซอร์ที่ร่วมงานนี่ของดีๆเยอะแยะของแจกเพียบนะครับด้วยราคาที่ผมบอกว่าไม่แพงจ่ายราคานี้คุณเราไม่ได้เอากำไรอ่ะเอาค่าใช้จ่ายมาเป็นค่ากินค่าที่พักนะที่พักแค่นั้นเองเพราะว่าดำเนินงานอยากให้หลายๆคนหลายๆกลุ่มมาเจอกันมิตรภาพ2ล้อได้ไปเจอกันนะครับใช่เราจะแบ่งเลยพวกซุปเปอร์ไบค์สปอร์ตรถเล็กรถเวสป้าอยากจะมาร่วมเดี๋ยวเราจะจัดกลุ่มแล้วเราก็ไปเฮฮาปาร์ตี้ไปคือว่าไปแลกเปลี่ยนทัศนคติต่างๆคุยว่ารถอะไรก็ไปได้หมดบางคนเนี่ยอยากขี่รถใหญ่บิ๊กไบค์เยอะแบบจะตายแล้วแบบไอเนี่ยก็บอกเวสป้าก็น่าใช้เนี่ยก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันนะมันก็ได้เพื่อนอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นอันที่ดีมาดู SF กันฮะเขาบอกแนะนำรองเท้าวิบากราคาไม่แรงคุณภาพใช้ได้นะครับตอนนี้ครับที่มองงาน Expo ครับเอาPrice Starนะครับลด 50% ราคา Tech 10มันอยู่ 20,000 นี่เหลือราคาเต็มมันอยู่ 20,000 กว่าใช่ 24,000 25,000 มันเหลือ 10,000 กว่าบาทและที่จะแนะนำคือ Tech 7ตอนนี้เหลือประมาณ 5,900 ซึ่งถูกมากและเอาพายไม่ต้องห่วงครับชื่อนี้คุณภาพชื่อชั้นการันตีอยู่แล้วใช้ได้ถ้าจะให้เท้าวิบากเลยเท้าวิบากครับถ้าให้ถูกกว่านั้นผมก็แนะนำไปทั้งของ Fox กับ O'Neil หรือต่ำกว่านั้นอีกชิปยี่ห้อชิปมันมีหลายยี่ห้อOne จริงที่นี่ก็ลดอยู่ที่ Xspeed ก็มีเซลล์อยู่ใช่ Xspeed ก็มีนะครับมีได้เหมือนราคาอยู่ประมาณนี้ครับรองเท้าวิบากแต่ผมแนะนำนะเท่ากัน Expo ไปซื้อตัว Tech 7อ่ะคุ้มสุดแล้วอันไหนคู่แล้วรองเท้าวิบากมันต่างกับรองเท้าเรซซิ่งไงเยอะพี่เรื่องของกาดเชื่อของความแข็งเชื่อของการโปรเทคระหว่างข้อหน้าแข้งแล้วก็จุดงัดเกียร์มันต่างกันเพราะว่ารถวิบากในเวลาขี่เส้นทางวิบากมันขึ้นลงไงพี่
จุดมันจะมีข้อให้ขาเราเนี่ยมันต้องล็อกมันจะงออย่างนี้ไม่ได้เข้าใจป่ะมันจะโยกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องล็อกให้แน่นไปได้แค่ซ้ายกับขวาแค่นั้นเองเพราะว่าจังหวะที่เราโยกหรือเรากระแทกพื้นหรือต้องเอาขาไปกับพื้นเนี่ยมันมีบางทีต้องขาลงมันกระแทกกับพื้นเนี่ยเวลามันกระแทกขึ้นมาเนี่ยถ้ามันก็หักเพราะนั้นต้องใช้รองเท้าที่สำหรับรถวิบากโดยเฉพาะพื้นจะหนาจะแข็งจะเป็นหัวเหล็กบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็กาดที่ตัวโปรเทคที่หน้าแข้งเนี่ยก็จะยาวกว่าของเรซซิ่งเพราะว่าขี่เข้าป่าจะโดนอะไรเศษมงเศษไม้บางทีคันหน้าปั่นก้อนหินก้อนมาเริ่มโดนเงี้ยนะครับการแต่งตัวมันก็คนละแบบอะเราเห็นว่าชนรถวิบากใส่เสื้อแค่เสื้อบางๆแต่ข้างในจะมีกาดนะเขาจะมีกาดศอกกาดหน้าอกเนี่ยอยู่เต็มอันนั้นคือชุดเต็มนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าแบบถ้าใส่เฉยๆก็ใส่ได้ไงเป็นแบบผ้าบางๆแอร์โฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการแข่งขันจริงอ่ะเราจะไม่ที่จะต้องใส่กาดเข้าไปอันนั้นเต็มยศใช่ผมเคยไปแข่งที่รายการของคาวาซากิใส่ทุกอย่างเต็มหมดเลยนะแต่ไม่ใช่ผมล้มนะรุ่นน้องล้มขี่มาด้วยกันอ่ะกาดมันมีกาดหน้ากาดหลังไม่มีกาดข้างพวกล้มข้างเจอก้อนหินเข้าข้างเลยมันล้มปุ๊บธรรมดามันล้มหลายรอบมันก็ลุกไงไอ้รอบนี้ทำไมมันล้มไม่ลุกวะเราก็จอดดูโอ้โหนะไม่ไหวแล้วจุกพูดไม่ออกเพราะมันกันหน้ากันหลังแต่ไม่กันข้างเข้าข้างพอดีใช่เป็นบางรุ่นที่ก็ต้องห่วงแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในการขับขี่เดินทางออกทริปต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะอย่างที่เคยโดนอ่ะที่บอกว่าล้มแล้วนิ้วเปิดไม่ใส่ถุงมือนั่นน่ะง่ะนิ้วเปิดเห็นกระดูกเลยเนี่ยน่ะเพราะไม่ใส่ถุงมือแค่คิดแบบแค่นี้ไปแค่นี้สั้นๆใช่ก็นี่คิดว่าขี่สั้นๆคงไม่เป็นไรเป็นไงโดนเข้าไปนี่เป็นไงเห็นกระดูกเลยเหลือจากตรงนี้เปิดออกมาข้างนอกอ่ะเย็บเป็นเย็บประมาณก็ต้องเย็บกลับเข้าไป30-10เข็มได้รอบนิ้วเลยเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ก็ตามนะครับความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับอุปกรณ์ถึงจะไม่จำเป็นว่าโอ้โหมันไปแค่นี้เองหมวกกันน็อกไม่ใส่ก็ได้นี่แหละครับส่วนใหญ่ที่ตายๆกันเนี่ยก็บอกว่าไปปากซอยแป๊บเดียวไม่ใส่หมวกใกล้ๆแป๊บเดียวตายเรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ตายอาจจะบาดเจ็บอะไรเราไม่ประมาทแต่ว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นที่เขาประมาทก็มีเพราะนั้นเราไม่ชนเขาเขาชนเรานั่นแหละครับคือว่ากฎตายตัวของนี่เลยว่าการใช้ถนนร่วมกันอ่ะไม่เขาก็เราท่านเองเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราก็อยากให้ขี่รถกันนานๆใช่ปลอดภัยไว้ก่อนออกทริปนี้ก็อย่าลืมตรวจดูแลในเรื่องของรถที่ให้พร้อมด้วยครับนะครับหลายคนแบบเพื่อนโทรมาปุ๊บชวนให้พวกนี้ไปกันนะจะ2วันเจอกันไม่ได้มีอะไรเลยน้ำมงน้ำมันของลงของเหลวไม่ตรวจไม่ถ่ายนะครับยางหมดอายุหรือยังมีดอกยางไหมผ้าเบรกหมดหรือยังระบบเบรกเป็นยังไงบ้างตรวจให้เรียบร้อยนะครับหม้อนมหม้อน้ำออกไปแล้วจะได้แบบไปแบบสบายๆใจไปเที่ยวให้สนุกไม่ใช่ไปซ่อมรถเสียกลางทางเหนื่อยกว่าเกินไม่สนุกนะอ่ะฝากดู SMS เท่านี้หน่อยครับท้ายเปรียบเทียบรีเบล500กับ Royal Enfield โครมหน่อยฮะมันรีเบลกับโรยัลแอนฟิลด์โครมยังไม่ได้ลองมันคนละสไตล์นะรถก็คนละสไตล์รถก็สไตล์ด้วยโรยัลแอนฟิลด์โครมก็ตัวคลาสสิกนั่นแหละคลาสสิกที่แบบเป็นเบาะเป็นเบาะเป็นสีโครมก็คือเบาะสามเหลี่ยมสปริงโครมกับตัวรีเบลมันเป็นคุยเซอร์สปอร์ตคุยเซอร์ครับไอ้นั่นมันคลาสสิกจ๋าๆเลยมันจะเปรียบเทียบคนละสไตล์อ่ะและอย่างคือก็ยังไม่มีการปล่อยไม้เทสแต่เครื่องยนต์มันก็500เท่ากัน500เท่ากันใช่แต่ผมมองว่ารีเบลในเรื่องของเครื่องยนต์500ที่มันโมเดิร์นผมว่าอัตราเร่งดีกว่าใช่ประหยัดน้ำมันตอบสนองดีกว่าคือเครื่องยนต์ทันสมัยกว่าคือเครื่องยนต์รีเบลน่าจะใช้ความเร็วกับการตอบสนองความเร็วการใช้งานได้เหมาะกว่ากับ Royal Enfield ที่เป็นรถคลาสสิกเนี่ยมันก็เหมือนกับรถอะไรเขาแบบขี่เรื่อยๆไปเรื่อยๆตามเกียร์ใช่ไม่ได้เน้นความเร็วไม่ได้เน้นแต่ว่าทอร์คดีนะเครื่องเราจะถือว่า500สูบเดียวสูบเดียวเนี่ยทอร์คดีตั้งมาเป็นก้อนกำลังนี่มาเหลือเฟือเลยขึ้นเขานี่แบบปล่อยไหลขึ้นไปเลยแต่ด้วยทรงมันไงแต่ว่าทรงรถมันไม่ใช่ความเร็วไปโหนโค้งเหมือนเพราะนั้นเอาให้ดีก่อน2คันนี้มันคนละสไตล์เลยใช่นะครับเอาที่คลาสสิกกับหาตัวเองให้เจอก่อนเดี๋ยวรีวิวนี่ปีหน้าเขาจะมีมาให้เราขี่ลองเล่นเนี่ยอ๋อเห็นเขาคุยอยู่จะให้เราให้เรามารีวิวกันยาวๆสามรุ่นเลยเรามาว่ากันใช่ใช่เขาบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง L นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นนะครับถึง 20:40 นาทีครับทางช่อง True Vision 691 Speed Rider วันนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ